สวัสดีครับพบกับผมท่องเที่ยวและรถไฟทาง YouTube Channel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาทำคลิปรีวิวแต่รูปแบบนะครับนั่งรถธรรมดานะครับขบวนคันที่277นะขึ้นจากสถานีกรุงเทพนะครับปลายทางสถานีรถไฟกบิลบุรีนะครับก็วันนี้นะครับพาเพื่อนๆนะครับมารีวิวนั่งรถไฟนะครับขับรถเที่ยวนี้นะครับไปยังปลายทางสถานีกบิลบุรีนะครับเป็นรถเที่ยวบ่ายนะครับผมก็เคยรีวิวรถเที่ยวไปกบิลบุรีเที่ยวเช้ามาแล้วนะครับทั้ง2ครั้งนะครับคือขบวน281นะครับก็ถ้าในคลิปช่วงแรกนะครับก่อนหน้านั้นนะฮะช่วงขบวน281นะครับหรือขบวน277นะครับถ้าในคลิปบางส่วนนะครับที่ผมรีบพูดฟังไม่ดูเรื่องถ้ามีข้อมูลผิดพลาดภาพอัดสั่นไหวก็ต้องกราบขออภัยนะครับก็นะครับก่อนซื้อตั๋วโดยสารนะครับก็จะมีใบคำร้องกรอกนะครับมีประวัติอาการเจ็บป่วยนะฮะต้นทางปลายทางไปทำธุระที่ไหนนะรู้สึกว่าน่าจะยกเลิกแล้วมั้งเนี่ยไม่มีใบเลยนะก็วันนั้นนะผมไปรีวิวเส้นทางรถไฟสายใต้เนี่ยนะครับก็ยังมีให้กรอกอยู่นะฮะที่สถานีรถไฟชุมพรนะครับเดี๋ยวจะไปซื้อตั๋วโดยสารก่อนนะครับตอนนี้ช่องจำหน่ายตั๋วก็ได้เปิดขายตั๋วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับตอนนี้ได้ตั๋วโดยสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ราคา33บาทนะก็วันที่ถ่ายนะครับวันที่12ตุลาปี63นะครับก็มีเพื่อนๆบอกว่านะครับถ้าถ่ายคลิปอะไรนะบอกวันที่และเวลาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปรถไฟหรือท่องเที่ยวนะครับถ้ารถไฟเดินทางนะถ้าเป็นเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็อาจจะอธิบายไม่ค่อยชัดเจนนะเอาไว้ถึงปลายทางว่ารถถึงกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คงไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรเยอะนะเดี๋ยวจะเข้าไปในชานชาลานะครับจะเทียบขบวนในชานชาลาที่เปิดต่อจากสถานีกรุงเทพค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้เขาให้ออกทางนี้นะฮะเดี๋ยวจะนั่งรถขบวนนี้นะครับขบวน277นะฮะกรุงเทพกับบินบุรีนะครับอันนี้ขบวน207ก็ออกแล้วนะครับต้นทางกรุงเทพนครสวรรค์นะเอาตรงนี้ดีกว่านะครับครับตอนนี้รถจักรก็ได้ทำการต่อขึ้นบนรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้นั่งนี่ยังไม่รู้สึกเลยนะอันนี้ผมนั่งคันที่4นะครับเกือบคันท้ายนะครับถ้านั่งคันหน้าสุดนี่จะรู้สึกกระแทกนะครับเดี๋ยวไว้ถึงปลายทางเนาะว่าขบวน277เนี่ยได้รถจักรอะไรนะครับดูไกลๆน่าจะไปรถจากอัลสตอมเนาะเดี๋ยวให้ดูตอนรถที่เขาโค้งแล้วกันนะครับครับตอนนี้ออกแล้วนะฮะอันนี้ลบคลิปเก่าลบรูปหมดเลยอ่ะก็เลยมาถ่ายตอนนี้ออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพแล้วนะฮะ
เอ๊ะตามหลังนี่ออกไป 3:15 น.ใช่อ่ะนี่เลทวันนี้เลท10นาทีเนาะใช่เลท10นาทีนะฮะโดดขึ้น27คนไม่ทันถ้าไม่ทันก็ไปริ้วก็ราชเชิงเซาอ่ะขออภัยนะพอดีผมพูดผิดนะครับคิดว่าออกบ่ายสามโมงครึ่งนะครับไม่ใช่นะออกบ่ายสามโมงยี่สิบห้านะอดีตรถจอดชั้นหนึ่งเก่าโตในตู้ประชุมอดีตรถชั้นหนึ่งตู้เก่าเคยนั่งเป็นรถเสบียงอ่ะสมัยนครเพ็งอ่ะใช่ถ้าตายนั่งคนนี้เยอะตัวท้องถิ่นน่ะหัวหินนั่นแหละ1014 1049แอร์ไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่ตอนที่ผมเคยนั่งมาบน109โอ้โหแอร์นี่มีแต่ลมมา107 108ไม่เคยนั่งเลยถ้ามีโอกาสนั่งก็ถ่ายรถไฟทั้งวันได้เลยเด่นชัยอ่ะรอจน108อ่ะพี่กับไปถ่ายส้มใหม่แล้วไอ้111อ่ะคลิปมันส่วนมันหายอ่ะมันอยู่แต่รูปแบบซะด้วยใช่มันน่าจะทำหายโอ้โหเสียเลยอ่ะรถห้ามรถห้ามล้อไอ้รถบรรทุกล้อล้อเรื่องที่ไหนล่ะไปก็ไม่เป็นไรกล่าวว่าเรียกว่าไม่เป็นไรแต่บางคนไอ้ตอนเราออเคยเจอแล้วตอน109ตอนรีวิวอ่ะอะไรนะตอนที่รีวิว109ที่มันพ่วงกับรถเร็ว105ที่เจอเป็นบลล.นึงคันนั้นแหละเจอเมื่อวานก็เจออยู่ในย่านเขาไหลมาได้ไงเขาตัดสับเปลี่ยนดาวเขาเรียกเต็งเลยจ้ะไม่เขาใช้อย่างนี้แหละสมัยตัดเป็นการสับเปลี่ยนแบบเต็งเลยจ้ะใช่ซินอาจใช้เมื่อก่อนอ่ะต้องมีแบบทำยานอะดีชมมันจะให้ไหลออกมานี่รถวีแชร์ไอ้นี่พวกสปอร์ตครับตัวแล้วนะฮะนี่น้องสองสภาพค่อนข้างดีนะครับจะเก็บเอาไว้ในสมุดยังมีตัวใหม่แล้วยังมีตัวไม่เป็นปึ้งนะฮะยังมีตัวใหม่แล้วนะเร็วๆเนี้ยI'm
ป็นปู่ GEK นะฮะนึกว่าอัลสตอมไม่ใช่นะครับ4036นะวันนั้นที่นั่งมาจากชุมพรไปสุราษฎร์นะ4007คันนั้นรถไม่ดีเท่าไหร่โอ้วันนั้นวอร์มเครื่อง1วันน่ะวิ่งในรถจากอ่ะที่ชุมพรน่ะไม่ได้ชอบคันนั้นเท่าไหร่ชอบไปเจอเนี่ย3650นี่เคยสปีดเดนชัยนะเมื่อก่อนน่ะไปทางสปีดใช่ใช่เป็นลมอัดด้วยแล้วก็ต่อท่อนไม่ได้ต่อสวนจุดตัดยมราชนะฮะแต่มันก็เวียนนั้นต่ออีกนะเวียนทางขบวนต่ออีกอ่ะนึกถึงขบวนอะไรนะรถเด่นชัยอ่ะมันก็เวียนต่อแต่รถหลังสวนมันไม่พวกรถนอนไงแต่แค่เปลี่ยนขบวนเฉยๆนี่ขบวน2523ครับเดี๋ยวตอนนี้ก็เข้าโค้งนะครับเข้าสู่เส้นทางสายตะวันออกนะฮะจอดที่จุดรถหูลูกวงนะฮะโอ้นี่คนเขาเลิกงานนะครับน้ำตกใช่ไหมใช่เอ๊ะเมื่อวานส่งแชทไปเที่ยวนั้นเหรอไอตรงนั้นใช่ไหมเออะไรนะตรงเนินน่ะเดินไปดูหอยน้ำเขาเจอเนี่ยมันหอยน้ำเป็นหอยเนี่ยหอยลงดูเนี่ยจะเล็กจะเป็นดูแหวกไปก่อนไปดูแหวกมาต้องดีI'm sorry.
ได้อยู่รถพญาไทนะฮะนักเรียนก็เลิกเรียนนะครับผู้โดยสารเยอะนะฮะทำหลับขึ้นนี้ได้นะนี่นะครับก็ขบวนที่277ก็กำลังจะออกจากก็อยู่รถพญาไทนะตามที่ผมบอกในคลิปเมื่อกี้บอกว่าถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่จะดูรีวิวเต็มรูปแบบก็โปรดติดตามในช่องของเชียงรายได้นะครับในรายการโอ้น้องแมวนะฮะโอ้นี่นั่งบนแท้งน้ำเลยเนี่ยสายแม่น้ำแล้วก็ลงกันบางจากนะครับใช่แล้วใช่แล้วตอนนี้เคยไปร้านอาหารเก่านะตรงเนี้ยออกจากสถานีรถไฟมักกะสันแล้วนะครับข้างหน้าสถานีเขามีตลาดนะเสียดายร้านอาหารนี้มากเลยนะครับไม่ขายเมื่อ10ปีก่อนนี่ขายนะเคยมานั่งทานนะครับพอดีพ่อทำงานอยู่โรงงานมักกะสันก็เลยมาพามาทานข้าวเที่ยงที่นี่นะThank you.
ดไป107 108นะพี่ตรงที่ประจำ
DC 4,400 CW มาวิ่งในไทยต้องเปลี่ยนรางให้รองรับน้ำหนักเนี่ยมันเบามากกว่าออกจากสถานีคลองตันแล้วนะครับออกพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์ก็คือคอมมิตนะฮะเซนหมายเลข4026นะครับผู้เราเองข้างเราสี่นะเดี๋ยวลองไปถ่ายลองไปถ่ายถ่ายจานสารเยอะนะฮะก็มีผู้โดยสารยืนนะครับขออนุญาตไม่ถ่ายนะคลองแสนแสบเนี่ยล่องอยู่ตรงตาสะพานนะครับโอ้โหถ่ายไม่ทันอ่ะตอนนี้ก็สามารถไปรามหนึ่งได้นะครับแล้วก็สถานีแอร์พอร์ตลิงก์รามคำแหงฮะ
อนนี้ก็เข้าจอดสถานีรถไฟหัวหมากนะครับตอนนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นทางคู่นะครับไฟหัวหมากนะครับขบวนรถที่มีการชะลาที่3เป็นขบวนรถธรรมดาที่277รับส่งด้วยสายจากสถานีกรุงเทพปลายทางสถานีกบินบุรีนะครับ
ม่ใช่ฮะบ้านทับช้างนะครับสายไม่ว่ามันตรงเดินลงสายที่บ้านทับช้างบนทางสี่ของพระรามท่านบนทางหัวรถได้ถูกต้องแล้วก็ต้นได้ดังจอดซอยวัดลานบุญนะฮะอันนี้ชุดรถธรรมดา282นะครับเดี๋ยวผมก็จะรีวิวขากลับพรุ่งนี้นะครับนี่นะป้าหยุดรถซอยวัดลานบุญนะ
านีรถไฟลาดกระบังนะฮะจอสถานีรถไฟลาดกระบังนะตอนนี้ก็ไม่ได้ยินเสียงเครื่องบินลงเลยนะอันนี้ออกแล้วนะครับก็เมื่อคืนนะฮะประมาณที2กว่าเนี่ยได้ยินเสียงเครื่องบินลงแถวย่านสายใหม่นะก็ตรงนั้นก็จะเป็นทิศทางเครื่องบินลงที่สนามบินสุวรรณภูมิด้วยนะครับThank you.
ลาดกระบังนะฮะใช่ๆอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละออกจากป้ายจีรถพระจอม9นะสถานีต่อไปข้างหน้าก็หัวตะเข้นะครับนะออกจากสถานีรถไฟหัวตะเข้แล้วนะครับไปข้างหน้าก็คลองหลงแห้งนะThank you.
รถไฟคลองหลวงแห้งนะครับโอ้ตรงนี้นะเหมือนฝนน่าจะตกนะครับเนี่ยน้ำท่วมขังเลยนะครับน่าจะเพิ่งหยุดไปนะที่วิ่งสวนไปเมื่อกี้นะครับบ้านภูตลกกรุงเทพนะป้าหยุดรถคลองอุดมชลจรI'm going to go to the next one.
จอดสถานีรถไฟเปรงนะสถานีรถไฟเปล่งแล้วนะครับถังล้าวด้วยคันนี้เสร็จรถแต่งด้วยนี่ขบวนที่277ก็ออกจากสถานีเปล่งนะครับซึ่งเป็นสถานีรถไฟที่ใช้สำหรับผู้โดยสารแล้วก็คนสินค้านะครับเป็นของรถสินค้านี่ก็คือนี่ครับคอสโลนะครับบริษัทพีพีไอโพลีสจำกัดเปลี่ยนด้านในเป็นรถบรรทุกปูนทั้งนั้นนะครับเนี่ยเนี่ยให้ต่อเลี้ยงเลี้ยงกันนะครับเนี่ยครับเป็นรถที่มาจากสถานีไฟหินลับแต่ถ้าลงปูนอย่างเงี้ยจริงๆก็สถานีไฟเชียงรากน้อยนะครับที่นี่นะเป็นโรงงานปูนที่ใหญ่นะที่สังเกตจะมีรถติดล้อก็รถบรรทุกปูนนะครับหยุดรถคลองแขวนกลั่นนะครับอ
เหมือนกระจกนิรภัยอ่ะแต่ยังดียังดีกว่าน้าต้อมกับ GA แล้วแต่ว่าสถานีนี้มีคนเยอะบางคนก็มารอรับญาติอย่างเงี้ยเคยเจออยู่อ่ะตอนวันตอนสิงหานี่รถมาถึงด้านนี้รถจะไปแล้วรถในด้านล่างมันยัง40ล้อเจ้าที่คุ้มกันนะฮะเมื่อวานเกิดประสบอุบัติเหตุนะครับรถไฟคลองบางพระนะบางพระแล้วก็บางเตยบางเตยแล้วก็ฉะเชิงเทราบางพระที่กับคลองบางพระก่อนจากรถตู้ติดต่อแม่ตาบางตาเองนะติดต่อมาทางโรงพยาบาลนะครับThank you.
ี้ก็จอดป้ายกี่รถบางเตยนะครับเดี๋ยวสถานีต่อไปข้างหน้าก็ฉะเชิงเทรานะฮะก็ไปขบวนที่279ก็อาจจะวิ่งผ่านนะครับเพราะส่วนใหญ่รถกลางวันจะไม่ค่อยจอดแต่ถ้าเป็น275ก็อาจจะมีบ้างหรือเปล่า275เหรอน่าจะจอดนะน่าจอดเดี๋ยวไว้วันไหนว่างๆผมก็จะรีวิวขบวน275แต่ก็คือแต่หัวลูกต้องรีบไปแต่เช้าอ่ะโอ้โหกินตั้งแต่ตีห้าเท่าไหร่ตี 5:55เกือบ6 โมงอ่ะออกตามหลังทีขบวน215นาทีขบวนอะไรนะ21ไงเดวูอ่ะขบวนอ่ะจอคอ21ใช่จอคอ21ออกคนละเวลาจอคอ21ออกตี 5:45ห่างกัน15ทีใช่คุณติตอนนี้ก็รอการไล่มาจากกรุงเทพฯฝนนะตอนนี้คนก็ลงเยอะแล้วนะฮะสถานีรถไฟชุมทางฉะเชิงเทรานะ
จอดสถานีรถไฟชุมทางฉะเชิงเทรานะฮะโอ้ผู้โดยสารขึ้นเยอะนะเป็นรถนักเรียนเลยนะครับสถานีรถไฟชุมทางฉะเชิงเทราตอนนี้ท่านผู้โดยสารจะรับตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านที่จะโดยมาดำเนินถูกต้องครบถ้วนเขาจะเลือกสถานีชุมทางฉะเชิงเทราทางธาราที่2ขณะนี้เป็นรถธรรมดาที่2เป็นเกียรติการรับส่งผู้โดยสารมาจากต้นทางที่สถานีกรุงเทพใช่สุดสายตาที่สถานีจะมีเวลาครับแปดวิ่งตอนไหนตอนเช้าออกจากสถานีชุมทางฉะเชิงเทราแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูเส้นขอดลายเดิมเนี่ยไปบ้านบุตรหลวงแหลมฉบังมาตพุทธนะฮะเดี๋ยวก็มาเปิดด้วยแล้วไปถึงอะไรนะจุดยุทธเมตรอ่ะถ้าถึงยุทธเมตรก็จะตัดหน้าไปอุตภาวได้อ่ะโอ้รถน้ำมันนี่เหล็กฉีกขนาดนั้นอ่ะมันจะเหตุอ่ะถังแล้วเลยน่ะไปดูฉีกเลยอ่ะใช่ใช่ขอดลายไงกำลังขอดลายแน่แน่เขาตีแล้วเขาตีแล้วใช่น่าจะเลี้ยวไปดิเลี้ยวไปทางไฟเขาเปิดแล้วอ่ะถ้าเป็นสายเหนือเขายังไม่เปิดไฟเลยนะแต่ยังไม่ได้เปิดทางไฟผมว่าเข้าใจอยู่ว่าไม่รู้ว่ามีรถเลี้ยวไปทางนี้ยังยังไม่มีเลยมีทดสอบแล้วอิสลามทดสอบวิ่งอ่ะแต่ถ้ารถติดม้าจริงก็ไปได้นะไปจากตะวันได้
อดป้ายหยุดรถโรงอากาศนะฮะโอ้โหน่าจะเป็นญาติมารับกลับบ้านหรือเปล่าจ๊ะรอสมมติไฟมารอนะป้ายรถโฟอากาศนะครับขบวน276นะครับบ้านของลึกนะกรุงเทพนะมันไปหลีกที่อะไรนะไอ้คลอง19อ่ะวันนั้นที่พี่มาจับจริงปกติคลองลึกอ่ะปกติเนี่ยผมมาถึงเนี่ย276จะจอดเออ276จะจอดตอนหลังเจ้านี่ออกอืมแปลกมากเลยวันนี้ก็แสดงวันนั้นช้าจังเลย
นี่ยเป็นครั้งแรกนะครับที่มาสายนี้แล้วผมผิดถูกนะฮะรถล่าช้าเดี๋ยวที่หลังโมต้องเผื่อเวลาล่าช้าคือลงสักหนึ่งเซาแล้วง่ายกว่านี่นอนกระบินครับจะนอนไหนอ่ะกระบินไม่ก็คือช่วงเดี๋ยวได้จะถูกใช้ชะลอThank you.
อนนี้ผมก็ได้นั่งรีวิวเต็มรูปแบบไปกับเขาแล้วครับไปนอนอยู่กับบินก่อนนะทีแรกก็ติดสินค้าแล้วไงคอยเดี๋ยวคุณพี่ก็ไปอีสานต่ออยู่พุธอ่ะไปตอนไหนวันพุธนี้แหละไปบุรีรัมย์บุรีรัมย์เพราะอะไรแต่ไปไม่ถึงอุบลไปแค่สุรินทร์สุรินทร์เนาะ3สายแต่3เนี่ยมันจะทำอุบลอีกชุดที่เป็น2กับ5ต่อใช่ๆๆไปทั้งทีเองเต็มทางเทพน้องชีง่ายผมไม่เสียได้ไม่กลับไปกลับมาไงก็ย่างเลยให้พอไม่ผมว่าเป็นสองสามแบบเทพน้องชีง่ายเพราะว่าไม่ถึงสองสามเพราะว่าเก็บเป็นติดไม่มีจะจอดไปสองที่ไปที่ที่ไปบ่ายเกียรติเช้าคนนี้ไม่เรียนแบบของเนี้ยฮะคนนี้ไม่เรียนไหมคนนี้มีครับวันนี้อาจารย์ติดผมไปแล้วเหรอไปเถอะคือมียามมีตัวรถไฟเฝ้าอยู่อ่ะถ้ามีก็นั่งนอนได้พอจะนอนอยู่บนรถไปขอเขานอนนี่โอ้นั่นนั่งรถหลังสวนนะเมื่อประมาณอาทิตย์ก่อนนู่นอ่ะออกเจ็ดโมงครึ่งถึงชุมพรเกือบประมาณทุ่มอ่ะโอ้โหเช้ามา275มัน275มันถึงที่เมือง275เหรอต้องคิดตารางรถอ่ะประมาณ9โมงก็หรือวะจำไม่ได้แล้วแต่มันช้าสุดอ่ะไม่ช้าสุดหรอกสองไปสองนี่ถึง5โมงนะกรุงเทพอ่ะวันนี้อาจารย์ก็ปิดคอร์สตลองถ้าหากไม่ปิดคอร์สต้องแจ้งลาเลยผมวันนี้รถเก่งใจเรื่องข้าวอ
สถานีโยธากานะครับออกจากสถานีรถไฟโยธากาแล้วนะครับThank you.
ะมีนะน่าจะมีอ่ะมีอ่ะไม่เท่าไหร่อยู่ไม่เป็น30ไม่เป็น30 10 70บาทเออไม่แน่ว่าต้องมาจีนก็ตู้นะสถานีบ้านสร้างถามพวกตัวรถรถทัวร์ดิรถทัวร์เนี่ยไม่เอาถามกลุ่มดูไงไอ้พวกไอ้นอกจากรถทัวร์ที่วิ่งผ่านอย่างเส้นนอกใช่ทัวร์ที่กลับมันจะเข้าที่ไหนก็ไม่แน่ใจหมอชิดไอ้แอร์อารันมันมีวิ่งไม่มีเนาะแอร์อารันเหรอโอ้ถ้าไป279นี่ทันเลยเนี่ยถ้าไป279อ่ะมันถึง 6:00 นไงเราก็ไปต่อรถตัวสบายเลยอ่ะไปลงไอ้อะไรนะคลองลึกอ่ะใช่ใช่ใช่จะเป็นแบบนั่งถ้าเป็นแบบไอ้ขบวนรถเร็วอย่างเงี้ยมันยังได้อ่ะแบบครั้งคืนน่ะได้เพราะมันจะพอมีรถกลับกลางทางอย่างเช่นเวลาเนี้ย 4:05 แล้วผมต้องขบวนตรงนั้นสูงก็ 1:40 มีวิธีแต่ถ้าไม่มี 1:46 งามใครครับเราไปลงตรงนู้นนะการเส้นทางก็เลยไปโรยจนกลับมาอย่างเงี้ยมาเช้าเลยนี่พรุ่งนี้ก็ไปพรุ่งนี้วันที่13เออนี่หยุดเรียนก็บายบายครับอยู่ตรงเนี้ยมาทันแล้วก็
็จอดป้ายติดรถหนองน้ำขาวนะโอ้มีผู้โดยสารขึ้น1ท่านนะฝนตกแล้วเนี่ยก็อยู่นครนายกอ่ะสถานีบ้านปากพีนะรถไฟปราจีนบุรีนะฮะเมื่อกี้เจอน้องแฟนคลับเขาโทรมาทักทายเนาะพอดีแกตกรถขบวน276นะก็เลยก็ต้องมาต่อรถเข้ากรุงเทพนะขึ้นที่ปราจีนนะครับเพราะว่าที่กระบี่หนูจะหารถยากนะแต่ที่กระบี่บุรีมีที่พักนะครับผมก็เคยพักที่นู่นก็ประมาณเกือบ3ปีที่แล้วนะครับวันนั้นมาขบวน201เห็นที่พักเนาะก็เลยเดี๋ยวว่าถ้ามีโอกาสเนาะถ้าเผื่อมามีรถไฟนะครับก็อาจจะมาเอาพักสักคืนนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเ
สถานีรถไฟปราจีนบุรีนะสถานีรถไฟปราจีนบุรีแล้วนะครับก็มีผู้โดยสารขึ้นนะก็เป็นเด็กนักเรียนนะครับถือว่าขบวนนี้เป็นรถเที่ยวสุดท้ายที่ยังไปถึงปลายทางกะบินบุรีนะเดี๋ยวจะมีอีกขบวนหนึ่งที่ปิดท้ายก็เป็นรถชานเมือง371นะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะมารีวิวนะเนี่ยก็ต้องเตรียมบัตรประชาชนนะครับเพราะว่าเผื่อเจ้าที่ตำรวจรถไฟเนี่ยเขาจะมาตรวจนะผมแนะนำว่าทุกขบวนแหละนะเดี๋ยวบางทีเจ้าที่ออกเขาอาจจะสุ่มตรวจก็ได้นะขอดูบัตรประชาชนอะไรอย่างเงี้ยนะครับซื้อตั๋วก็ต้องแสดงอยู่ดีนะรู้สึกว่าน่าจะยังอยู่นะตำรวจรถไฟที่มาอยู่ขบวน275 279ที่เขาตรวจบัตรประชาชนนะฮะตอนนี้เขาปิดด่านโควิดนะครับที่ผมมาขบวน275 276เนี่ยป้ายติดรถบ้านหนองกระจับนะครับ275 276นี้ไม่จอดนะรู้สึกว่ารถสายอะไรไม่จอดนะครับรถกระบินจอดนะ
ตอนนี้มืดมากเลยนะถ้าไม่มีแสงไฟจากรถไฟนะครับบ้านหนองกระจับนะฮะสถานีก็เริ่มปิดทำการแล้วเนี่ยถ้ารถออกจากสถานีพวกมะกอกนะครับบรรยากาศก็ค่ำแล้วนะฮะตอนนี้เวลาประมาณนะครับ6:35 นะสถานีรถไฟบางจันตคามนะฮะสถานีอยู่ทางฝั่งซ้ายมือนะครับนานแล้วนานมา
ู้โดยสารลงเยอะนะฮะสถานีปะจันตะคามนะครับถ้าเรียกว่าตั้งใจย้ายมาฝั่งนี้หน้าต่างเอาลงไม่ได้นะครับรถนะเดี๋ยวเดินไปดูก่อนน้องแสงนะตอนนี้ปลอดภัยหน่อยนะมีไฟด้วยนะ
ป้าหยุดรถหนองแสงนะครับหนองแสงนะรู้สึกว่ามีรถญาติพี่นะครับมารอรับนะโอ้ฝนตกนะฮะเยอะมากนะครับตะกี้เกือบเข้าจมูกแล้วนะโชคดีที่ใส่แมสนะสถานีรถไฟบ้านดงบังนะครับไอ้ส่วนบ้านพรมแสงเนี่ยเมื่อก่อนเคยเป็นสถานีรถไฟนะครับตอนหลังเนี่ยถูกยุบเป็นป้ายรถเนื่องจากสถานีรถไฟเกิดเพลิงไหม้นะครับแมงเพลี้ยเยอะมากนะสถานีรถไฟบ้านดงบังนะครับสีวิชัยนะป้าหยุดรถนะครับตรงหนองแสงนี่มีแสงไฟนะตรงนี้ก็จะมีแสงไฟตรงถนนนะครับตอนนี้ก็มืดเร็วแล้วนะฮะอากาศก็เริ่มหนาวแล้วนะครับทางเหนืออีสานแล้วก็ตอนออกอากาศเริ่มหนาวนะครับตอนนี้ยังมีพายุฝนอยู่นะหนองสีวิชัยนะครับThank you.
วันนี้รถเลทนะฮะตอนนี้หนึ่งทุ่มแล้วนะครับถ้าตามเวลารถต้องถึงที่กระบี่ทุ่มยี่สิบเอ้ยพอไหมฮะหกโมงยี่สิบนะฮะเพราะว่าช่วงนี้รถที่เลทเพราะว่าต้องรอทางรถจากทางสายใต้นะครับพอดีวันนี้ขบวนด่วน37เดินนำก่อนนะครับบ้านพรมแสงนะแต่ขบวนนี้ไปเส้นสายตะวันออกนะฮะอันนี้เด็กนักเรียนนักศึกษาเขาเยอะนะตรงที่นี่นะสังเกตดูจะมีห้องน้ำสถานีอยู่นะแต่อาคารเดินนี่รถไฟไหม้นะครับถ้าไฟไม่ไหม้นะก็รับรองเนี่ยอาจจะเป็นสถานีอยู่ก็ได้นะครับบ้านพรมแสงนะรถบ้านเกาะแดงนะครับเดี๋ยวสถานีต่อไปข้างหน้าก็ปลายทางกับบินบุรีนะครับต้องทำอะไรก็มานั่งตรงนี้นะมานั่งผิงไฟนะมีผู้ปกครองมารับลูกหลานกลับบ้านนะเดี๋ยวก็ถึงปลายทางสถานีกบิลบุรีแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะรีวิวขากลับขบวน282นะThank you.
จอดสถานีรถไฟปราจีนบุรีเป็นสถานีปลายทางแล้วนะครับตอนนี้ไม่รู้ข้าวสะพานแม่น้ำอะไรนะผมนั่งรถไฟผ่านมาบ่อยนะครับก็เพื่อนๆช่วยเม้นบอกนะครับวันนี้ผมใส่แมสตลอดนะต้องขออนุญาตนะครับบางทีอาจจะฟังไม่ดูเรื่องก็ต้องกราบขออภัยนะครับผู้โดยสารก็เริ่มเป็นตัวทยอยนะฮะตรงนี้จะเป็นตลาดด้วยนะครับเคยเดินมาทางเหมือนกันนะฮะมีรถเข้าจอดทางหลีกนะครับเพราะว่าขบวนนี้จอดค้างที่สถานีกบิลบุรี1คืนนะครับแล้วก็ทำขบวน278ตอนเช้านะแต่เคยรีวิวนะครับเมื่อประมาณเกือบ3ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นลงแค่ฉะเชิงเทรานะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวจะรีวิวขบวนนี้เข้ากรุงเทพนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะรีวิวขบวน282นะครับจากกบิลบุรีไปลงหัวลำโพงนะครับสถานีรถไฟกบิลบุรีนะฮะอันนี้เห็นอาคารนี่นึกถึงสีสถานีรถไฟที่ประจวบนะเดี๋ยวมาดูตอนเขาสับเปลี่ยนดีกว่านะครับถึงสถานีรถไฟกบิลบุรีเป็นสถานีปลายทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะรู้สึกว่าฝนตกไปปล่อยนะตื่นได้ก่อนอย่าฝนตกอยู่ไม่สบายนะครับเดี๋ยวเอาที่ถ่ายได้นะครับฝนมันตกไปปล่อยนะจากเขาก็ทำการกลับรถนะครับคือการสับเปลี่ยนนะรู้สึกว่ารถจักรน่าจะวิ่งไปทางชานชาลาทางที่3นะวันนั้นที่มารีวิวรถประจวบเนี่ยไม่ได้ทันได้ถามตอนที่เขาดับเครื่องนะครับพอดีต้องรีบหาที่พักนะตรงนี้ของคุณแล้วนะครับอยู่ใกล้ๆตรงหน้าสถานีเองนะเดี๋ยวถ่ายเสร็จปุ๊บก็เข้าโรงแรมเลยนะครับเพราะว่าผมเคยมาที่นี่เมื่อ3ปีที่แล้วนะครับตั้ง2ครั้งนะครับตั้งแต่ขบวน281คลิปแรกนะครับวันนั้นน่ะผมใส่คลิปสลับกันนะครับแล้วก็เรียกพูดก็ต้องกลับขออภัยนะแล้วครั้งที่2เนี่ยมาถ่ายซ่อมประมาณช่วงปลายปีนะครับครั้งนี้ครั้งที่3ก็มาขบวน277นะครับเสร็จแล้วจากอยู่ตรงนู้นนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวขบวน282กับกรุงเทพนะครับแล้วก็อีกวันนึงนะครับก็จะรีวิวขบวนรถตรวจพิเศษดีสลางนะขบวน22ครับโอ้นี่รถช้านะน่าจะประมาณชั่วโมงกว่านะครับ
ลืมบอกไปนะน่าจะประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆนะครับบางทีผมไม่ค่อยคุ้นเวลารถไฟก็ต้องขออภัยนะครับเพื่อนๆบอกว่าถ้าถึงเวลาไหนช้ากี่นาทีอะไรเงี้ยบางทีมันก็เกินไปดิมันก็ละเอียดเกินไปนะแล้วผมเขาบอกไว้ว่าผมไม่ใช่เจ้าหน้าที่การรถไฟนะครับเป็นคนที่ถ่ายคลิปรถไฟแล้วก็ชาร์จรถไฟนะครับบางคนเข้าใจผิดว่าผมทำงานรถไฟไม่ใช่นะครับพอดีผมก็ทำงานส่วนตัวนะก็เลยมาถ่ายคลิปรถไฟถ่ายไปเรื่อยนะบางคนก็คิดว่าผมทำถ่ายคลิปรถไฟอย่างเดียวไม่ใช่นะครับมีคลิปอื่นด้วยนะไม่ว่าจะคลิปท่องเที่ยวรีวิวยานพาหนะอื่นๆนะครับมาแล้วนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะไปถ่ายรถไฟที่ทั้งวันด้วยนะครับตั้งแต่ยัน278ออกจนถึง277เข้าสถานีนะครับมาแล้วนะเดินดูตอนเขาต่อดีกว่านะครับนี่ก็เสียงฝนนะเสียงพัดลมรถนี่วะสูงไม่มีฝนแล้วผมมืออังดูนะมีฝนอยู่ไม่เป็นไรพวกนี้แบบว่าน่าจะคลึมนะอันนี้คือหมุดนะครับปักเขตนะเดี๋ยวมาดูเขาต่อรถนะมาแล้วนะครับเพื่อนๆ เคยฟังเสียงปู่รถ GEK เครื่องเดิมไหมเขาบอกว่ารุ่นนี้เปลี่ยนเครื่องมา3รุ่นแล้วนะครับอันนี้รุ่นนี้เขาบอกรุ่นที่3นะครับแต่ผมทันฟังรุ่นที่2นะรุ่นแรกผมไม่ทันหรอกเพราะมันยังไม่เกิดนะถ้าจำไม่ผิดว่ามี3เปลี่ยนมา3เครื่องนะ3ซีรีส์นะคัมมินนะเคยได้ยินพ่อผมบอกนะตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเนี่ยได้ยินเครื่องเดินตั้งแต่อยู่บ้านพักรถไฟที่ย่านสถานีแม่น้ำนะครับแล้วก่อนย้ายบ้านเนี่ยได้ยินเสียงปู่ GK ในปัจจุบันนะครับตอนแรกว่าเอ๊ะทำไมเสียงเครื่องยนต์มันแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก่อนไม่ใช่เสียงนี้นะอีกเสียงนึงนะครับแล้วก็ไม่เจาะฝาข้างนะสี่ศูนย์สามหกนะ
เหมือนดับ1เครื่องนะครับนี่ดับอีกเครื่องนะโอเคครับก็ถ้าในคลิปบางส่วนนะครับที่ผมรีบพูดฟังไม่ดูเรื่องถ้ามีข้อมูลผิดพลาดภาพอัดสั่นไหวก็ต้องกราบขออภัยนะครับครับเดี๋ยวผมขออธิบายคลิปสิ้นสุดแค่นี้ก่อนนะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามคลิปท่องเที่ยวและรถไฟทาง YouTube Channel อย่าลืมกด Subscribe มานะครับ